150เพิ่มพลังฮึดสู้ของคนไทยค่ายแกอยู่ไหนค่ายฉันเหรอเออ อยู่ไหนอย่าบอกฉันบอกไม่ได้หรอกอย่าไปบอกถ้าบอกพวกแกก็ต้องไปบุกค่ายเอาก็อุ้ยแสดงความโกรธที่เห็นมันถ้าเกิดเป็นข้าวตาล่ะข้าวตาเขี่ยออกดิไอ้พูดง่ายเหมือนพี่ข้าวตาว่างั้นเถอะเออไอ้บ้าฉันไม่บอกอยู่ที่ไหนบอกมาถ้าแกไม่บอกแล้วก็แกจะทำอะไรมันวะแกทำอะไรมันวะเพื่อนไอ้ยาเนี่ยเป็นยากล่อมประสาทจะฉีดแล้วมันจะพูดความจริงใช่ไหมถูกต้องแล้วแกจะฉีดใครก่อนวะก็ฉีดใกล้ตัวแหละอย่าพูดเลยนะฉีดใกล้ตัวฉีดนี่ไงแกจะบอกหรือไม่บอกฮะอย่าไปบอกอย่าไปบอกฉันบอกไม่ได้เอามันระวังระวังไอ้คำเนี้ยฉันจะพูดไปเออบอกแกต้องระวังมันคืออะไรเนี่ยเป็นยากล่อมประสาทฉีดไปแล้วแกจะพูดถูกต้องโอ้ยมันเหนียวไหนบอกมันสิมันจะต้องเจอนี่ล่ะอย่าบอกเฮ้ยแข็งแรงเพื่อนอย่าไปบอกมันนะเปิดแล้วเฮ้ยแกไปเล่นยาทำไมวะเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่ฉันไม่ได้เล่นแกฉีดพลาดอ๋อเหรออ่าฮะเดี๋ยวขอโทษไม่เหนียวก็ทำให้เหนียวแกอย่าพูดสิวะไม่พูดไม่ได้หรอกก็ยังเหนียวเหมือนเดิมวันนี้เราก็มีอะไรกินกันแล้วสิวะใช่ดิว่าไงจะบอกไหมนี่กบมีพิษแกยังไม่ตายใครจะทรมานปากแข็งเฮ้ยฉันว่าไอ้นี่มันไม่กลัวหรอกจับสมันสิอะไรเนี่ยจับเอาไปหลอกมันมาดิแกไปอยู่นี่เพื่ออะไรอ่ะเข้ามาแล้วนี่ก็มาแล้วเอาไงเนี่ยถามมาที่ว่าค่ายมันอยู่ไหนถ้ามันไม่บอกแล้วก็เอากบเนี่ยไปกัดคอเลยกบนี้กบมีพิษไปโอ๊ยจะพูดไอ้นี่ถ้าจะพูดเลยก็ไปถามว่าค่ายมันอยู่ไหนถามมาสิใครถามก็ได้ฉันคือใครพลเอกโอ๊ยในป่าไม่เกี่ยวหรอกตายได้ง่ายเลยล่ะเอาสิเอาไปถามมันก็แกก็ถามสิครับให้มันเปิดปากไปก็เป็นคนถือสิวะจับโอ้ยโอ้ยจะทำไงเนี่ยก็ให้เอากบไปหลอกมันก็กลัวกบไม่ใช่แกกลัวหรอกเห็นไหมสีดำโอ้โหมาไงวะแกสองคนตลกดีว่ะเฮ้ยแกต้องบอกสิอย่างนั้นอ่ะไม่บอกไม่ได้ไงไม่ได้จริงแกปล่อยมาสองคนไปเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทางที่มันไปเนี่ยฉันเอามีดกรีดแขนมาแล้วเดี๋ยวเราเดินตามหยดเลือดมันเอ้ยเฮ้ยดีมากเลยเดี๋ยวฉันจะไปบอกมันนะอย่าหันหลังให้ประตูเออให้มันอย่าหันหลังไอ้ได้อย่าหันหลังให้ประตูรู้ไหมไป